ขอโชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้มิลดาค่ะแล้วก็ประกาศสตาร์ค่ะสวัสดีเช้าวันกันวันจันทร์ที่สดใสนะครับผู้ชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่กระแสในโลกโซเชียลเนี่ยมาแรงมากค่ะรายการของเรานะคะไม่พลาดที่จะหยิบยกเรื่องราวในโซเชียลมาเจาะลึกมาตีแผ่ทุกแง่มุมในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนี่ก็นั่งแบบว่ากดงี้งี้งี้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะเมาส์แบบสนุกสนานนะคุณผู้ชมคือวันนี้วันจันทร์อยากจะให้มีความสุขกันแต่ว่าจะสนุกสนานซะทีเดียวก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าประเด็นที่เราจะมาเมาส์ในวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องซีเรียสและเครียดเหมือนกันเป็นเรื่องราวของเราสองสามคนแต่ว่าก่อนจะเมาส์มอยตอนนี้ขอฝากก่อนนะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆหรือว่าจะเป็นติดตามรับชมผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดาวน์โหลดแอปนะกล่องลูกตุ๋นทีวีก็สามารถติดตามรับชมได้ทั่วโลกไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นทาง Twitter หรือว่า Channel ของ YouTube ก็ได้เอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมได้ตามใจคุณเลยจ้าแน่นอนค่ะสามารถเข้ามารับชมพวกเราได้นะพอดีเนี่ยเห็นแล้ว3คนแบบนี้บอกได้เลยว่ามีเรื่องราวแซ่บๆที่อยากจะมาเมาส์แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่เรากำลังจะนำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะประเด็นเนี่ยนะคะผู้ชมขามันเป็นเรื่องของขาเตียงสั่นคลอนนะคะเป็นเรื่องของคนข้างบ้านนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะมาเมาส์ให้กับคุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยประเด็นนี้ร้อนแรงมากๆนะคะเพราะว่ามันมีอักษรย่อมาค่ะผู้ชมขาตีแผ่ในสื่อโซเชียลตีแผ่ในสื่อบันเทิงนะคะบอกว่าดาราอักษรย่อเป็นพยัญชนะเขาเรียกว่าอะไรนะพยัญชนะใส่ข้าวนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยกระติบหรือเปล่าน้องกระติบหรือเปล่าก็ใส่ข้าวเหมือนกันนะคะหรือว่าสาวมันจะมีหลายหลากหลายชื่อนะคะที่ใส่ข้าวเนี่ยหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปเลยว่าเป็นน้องกระติบเป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักของลูกในพลกับนักธุรกิจชื่อดังนะคะไปแทรกกลางเขาคือเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่แต่เป็นมือที่3ไปพรากเขามานะคะน้องกระติบโดนไปเต็มๆค่ะค่ะโดนแจ็คพอตไปคือจริงๆต้องอ่านตามแบบกระแสโซเชียลนะที่เขาคือมันมีสำนักข่าวใหญ่แห่งหนึ่งแม่ก่อนหน้านี้เขาก็มีออกมาเมาส์กันไฟลุกเลยนะคุณผู้ชมคือบอกว่ามีดาราพยัญชนะใส่ข้าวคนนึงตอนนี้แอบลักกินขโมยกินแย่งผัวชาวบ้านแถมเมียหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงลูกนายทหารระดับบิ๊กซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีใครเดาออกเฮ้ยเป็นใครก็ต่างก็เดาไปอากาติปบ้างเอ๊ะจะมีใครล่ะพยัญชนะใส่ข้าวก็จะมีจอจานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยคนพูดไปแบบนี้ว่าชื่อที่มีความหมายเป็นภาชนะใส่ข้าวอย่างเช่นจานถ้วยหม้อเออตอนแรกเราคิดอะไรแบบนี้คนจะคิดแบบนี้แล้วก็เลยว่าภาชนะใส่ข้าวเนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าพอถ้าเกิดฟังอีกมุมนึงเขาบอกย้ำเลยว่าพยัญชนะใส่ข้าวหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการถอดรหัสค่ะรอบแรกเนี่ยคนพุ่งเป้าไปก่อนว่าเป็นกระติ๊บกระติ๊บก็คือภาชนะใส่ข้าวใช่ค่ะเป็นภาชนะใส่ข้าวนั่นคือกระติ๊บข้าวเหนียวนะคะและประจวบเหมาะกระติ๊บเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวกับแฟนเท่าไหร่นะแล้วคนก็เลยบอกว่าเนี่ยกระติ๊บชัวร์แน่นอนแต่หลังจากนั้นค่ะอักษรย่อมันมีมาอีกนะคะก็บอกว่าอย่าหลงประเด็นไม่ใช่ภาชนะแต่ว่าเป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรนั้นก็คือก็จอจานไงจานไงจอจานอ่ะถ้าถอถุงก็เป็นถอถุงไงไม่ใช่ถอถ้วยถูกปะจะไปจบที่จอจานแล้วนักเลงคีย์บอร์ดคุณแม่เวลาเขาจะสืบอะไรเนี่ยเขาก็สืบลึกสืบจริงคือเขาเมาส์ต่อว่าคนนี้เนี่ยเขามีไฟไปเที่ยวที่ฮ่องกงในวันที่19พฤษภาคมแล้วก็มีรูปจองโรงแรมบอกว่าขอเตียงระดับ king size คำว่า king size เนี่ยเป็นเตียงเดี่ยวนะเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวนะคุณผู้ชมบอกว่าไปกับสามีชาวบ้านคราวนี้ก็มีหลายคนเพ่งเลงไปที่ VJ สาแล้วนักสืบก็ไปสืบต่อๆมาว่าเอ๊ะในโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงนั้น VJ สาไปไหนนี่ถึงขนาดอะไรรู้ไหมเขาเจอที่ว่าถ่ายรูปโพสต์ไปบินเลยไปบินเลยอ่ะต่อกันขนาดนั้นตั้งแต่อยู่ที่สนามบิน
ั้งแต่อยู่ที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามีรูปไปที่ฮ่องกงในวันที่20พฤษภาคมแบบพอดิบพอดีนี่ๆๆ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 
่มแหลกโดนด่าว่าเป็นเมียน้อยนะคะบางคนก็ด่าแรงนะบอกว่าทำเป็นโพสต์คำคมนู่นนี่แต่จริงๆแค่สร้างภาพหรือบางคนด่ากันอีกนะเจ็บแรงขนาดที่บอกว่าเรียนจบด็อกเตอร์มาไม่นึกว่าจะคิดไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยนี่ไงรูปพวกนี้โดนขุดมาหมดเลยคือต้องบอกว่าวีเจจ๋าเนี่ยนะคะเล็กซี่มีโอกาสได้เข้าไปใน Instagram ก็คือน้องเนี่ยไปฮ่องกงช่วงเวลานั้นจริงๆนั่นคือประมาณ19หรือ20พฤษภาคมนะคะและตรงกับ เรื่องของอักษรย่อที่มันออกมาเลยมีไฟบินเลยของผู้ชายไฟบินของผู้หญิงนะคะซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยเขาไปสืบเก่งมากไม่รู้ว่าทำงานอยู่สายการบินหรือเปล่านะคะใช่ใช่รู้ลงรายละเอียดไปถึงว่าฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีการนำเงินไปจำนวน 900,000 บาทโอ้โหหลายๆคนนะคะก็ควานหาว่าเป็นใครกันแน่ฝ่ายชายที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังนะฮะหลายๆคนก็สงสัยว่าเป็นใครนะฮะจนพุ่งเป้าไปอีกคู่หนึ่งคือคู่ของน้องมัดมี อ๋อมัดมีแล้วพูดได้ไม่เกี่ยวอะไรเพราะพูดได้เขาแต่งงานอะไรกันแล้วอ่ะงงเหมือนกันนะฮะหลายๆคนเนี่ยทำไมไม่พุ่งเป้าไปดาราอักษรย่อจอจานคนอื่นจริงๆมีเบนซ์พิกไทยนะก็ต้องมีการโทรไปสัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าใช่คู่ของคุณเบนซ์หรือเปล่าปรากฏคุณเบนซ์พิกไทยก็บอกว่าไม่ขาเตียงยังดีอยู่แล้วก็ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยสามีไปบวชอยู่ไม่ใช่คู่ตนอย่างแน่นอนยังแฮปปี้กันดีอยู่เอาจริงๆนะถ้าเขาไม่ตั้งตัวไม่แต่ที่เขาพูดว่าไปคู่มะหมี่เพราะว่าเขาบอกว่าคู่นี้ขาเตียงสั่นคลอนถูกไหมแล้วมีดาราพยัญชนะใส่ข้าวเนี่ยมายุ่งกับสามีของคนนี้ถูกไหมก็คือเป็นนั้นแต่จริงถ้าเกิดเขาไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวน้องยังไม่รู้และคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะวันเวลาผ่านไปได้ไม่นานเลยนะคะ1-2 วันหรือว่าประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นก็มีการส่งนะคะให้กับสื่อมวลชนบอกว่าจะมีการแถลงข่าวกับหนุ่มปริศนาท่านหนึ่งนะคะจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกิดขึ้นถึงอักษรย่อที่ถูกพาดพิงนะคะอักษรย่อเนี่ยการพาดพิงนักธุรกิจเขาไม่ได้พาดพิงเป็นอักษรย่อเขาไม่ได้พาดพิงอะไรเลยนอกจากว่ามีภรรยาเป็นลูกนายพลแค่นั้นเองนะคะเราก็ไม่รู้แฟนของเขาเป็นลูกนายพลใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เป็นลูกนายพลแต่ตอนกระแสข่าวออกมาบอกว่าเป็นลูกนายพลแต่ความเป็นจริงอาจจะมีความสนิทสนมกับนายทหารระดับสูงคนนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกนายพลนะแต่สุดท้ายอดีตภรรยาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะคือภาพก็หลุดออกมาคุณแม่ว่าเนี่ยเขาคนผู้ชายคนนี้หลังจากตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยอ้าวคราวนี้ก็เห็นหน้าสิว่าเป็นใครถูกไหมทั้งที่ตอนแรกหลายคนก็ยังเดาไม่ออกว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่ก่อนเขาแถลงข่าวมีคลิปเสียงมาก่อนนะมีคลิปเสียงปล่อยมีคลิปเสียงปล่อยมาก่อนเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปฟังคลิปเสียงกันเรามีคลิปเสียงมาคือคลิปเสียงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดาราพยัญชนะใส่ข้าวกับเมียหลวงคุยกันนะเจอด่าทางพฤตินัยคุณเมียน้อยด้วยนะโอ้โหเรื่องราวเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะคะเป็นคลิปเนี่ยมีประมาณ3คลิปด้วยกันเป็นคลิปเสียงของดารานะฮะเมียหลวงเนี่ยโทรศัพท์เคลียร์กับเมียน้อยบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะฮะต่อหน้าเราก็อย่างนึงรับหลังเราก็อย่างนึงและตอนเรายังไม่เลิกเนี่ยนะฮะทำไมคุณเนี่ยก็คือเมียน้อยเพราะเรายังไม่ได้เลิกนะฮะเรามีคลิปเสียงไหมคะถ้ามีปล่อยคลิปเสียงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังฟังคลิปเสียงก่อนจริงๆอ่ะลักษณะคือเขาค่อนข้างที่จะแบบเตือนมากกว่าบอกว่าสถานะแบบนี้ถ้าเกิดคุณคบต่อไปเท่ากับว่าคุณเป็นเมียน้อยนั่นแหละเพราะว่าฉันยังไม่ได้หย่ากับสามีแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรลองไปฟังแต่ว่าต้องบอกว่าเสียงเขามีการบิดเสียงนิดนึงนะลองไปฟังกันดูค่ะเราไปเจอผู้ชายคนนึงสมมติเขาบอกเราเลิกแน่นอนงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่รู้เมื่อไหร่ซึ่งต่อให้เลิกกันหรืออะไรก็ตามแต่คุณเข้าใจความหมายเราใช่ปะเราเข้าใจว่าคุณจะแบบอะไรคะถ้าคุณอยู่กับเขาคุณก็มีแต่เสียกับเสียนี่พูดตรงในสนามที่อยู่ด้วยกันนะคุณมีอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างอันนี้คือความหมายที่เราคุยกันคุยกับคุณแบบเปิดใจคุณเข้าใจใช่ไหมคุณดาวคุยกับคุณแบบไม่ได้แย่คุยกับคุณแบบไม่ใช่บอกว่าด่าทออันนี้คือคุยกับคุณแบบตรงๆหนึ่งเรื่องหรอใช่ไหมครับเพราะว่าเราถามว่าเรารู้ไหมเราก็รู้ว่าคุณว่ามันพยายามไปเที่ยวคุณ
มีอะไรกับไปเที่ยวสองคนเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าที่บ้านเรารู้ไงนี่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 ในฐานะตอนที่มันพูดกับเรามันพูดอีกแบบนึงแต่เวลามันอยู่ต่อหน้าคุณก็พูดอีกแบบนึงเราถึงบอกว่าทำไรคุณคิดดีๆคุณเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมครับฮัลโหลครับค่ะค่ะไม่อยู่กับเนี่ยโอเคคุณอาจจะบอกว่าคุณก็ได้เงินน้อยแต่ในขณะที่ในทางที่เงินน้อยถูกปะเพราะเรายังไม่อยากครับและเรายังไม่ได้มีกำหนดอยากต่อให้ผู้ชายมันพูดแบบไหนก็ตามอันนี้นั่นเราพูดในฐานะที่ถ้าเราเป็นคุณนะเราคงไม่ต้องอยู่ในฐานะถูกปะถ้ามันรักแต่เขายังไม่ถือเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่รู้ไหมว่าเราเขาที่ยากใช่ไหมก็นี่แหละค่ะผมที่บอกผมก็ไปคุยกับเราเองแน่นอนแต่เรามีถึงบอกว่าคุณเข้ามามีมือที่ถามถ้าเรื่องอะไรมันยังไม่ลงตัวเพราะหนึ่งเราไม่ได้เป็นแบบใครก็ได้ที่คิดว่าจะเลิกวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างแบบนี้เราจะเลิกการไหมใครเรื่องของเรากับมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเท่าไหร่นะคุณรู้จักคุณคุยกับเขามานานเท่าไหร่เดือนหนึ่งปะเอาต้องรู้จักเขามาแบบตัวนะครับใครว่าคุยในฐานะแบบความเข้าใจกันอ่ะอันนี้ตั้งแต่6เดือนเนี่ยคือเขาค่อนข้างมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็พยายามทำดีมานานพอสมควรของเขาพยายามยืนยันประมาณ8เดือนว่าไม่อยู่ว่าไอเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยเราไม่ได้ไม่ตรงนั้นว่าผู้ชายมันไม่ชอบอย่างคนก็ชอบอย่างดาการไข่ด้วยในห้องเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมเราแค่ถามคุณว่าอันนี้พูดในฐานะที่อยู่ก็ว่าถ้าคุณอยู่ในฐานะเนี่ยต่อให้สั่งรู้คุณต่อคุณจะมีปากร้อยสายยังไงมันก็คือในฐานะแน่นอนเพราะเราของเราเรียกถูกไหมครับคุณจะบอกว่าผู้ชายมารักษาอะไรก็ตามเขาแล้วมันเกิดขึ้นหรือยังล่ะครับเขาฟังอยู่ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมครับถ้าเกิดความพยายามมันจะได้ทราบเราเชื่อไหมครับมันอะไรก็ตามแต่ความเป็นจริงนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคลิปเสียงนี้นะคะผู้ชมอาจจะฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีการบิดเสียงกันเกิดขึ้นนั่นเองเราจะมาอธิบายกับคุณผู้ชมได้ฟังอีกทีนึงนะคะก็คือว่ามันมีการสนทนาการมีการพูดคุยกันนะคะของผู้หญิงคนที่1บอกว่าตนเนี่ยมองว่าผู้ชายนะก็ชอบผู้หญิงไปหมดแหละขนาดพนักงานขายชุดชั้นในเองก็ยังชอบเลยแต่เราแค่ถามว่าสถานะคุณในตอนนี้คือเมียน้อยถูกมั้ยไม่ว่าผู้ชายจะรับปากอะไรก็ตามจากนั้นเนี่ยมีการพยายามถามว่าได้เกิดอะไรขึ้นไหมซึ่งผู้หญิงคนที่สองค่ะเขาก็บอกว่ามีความพยายามและผู้หญิงคนแรกก็บอกว่าเรากับเขาเองยังไม่ได้หย่ากันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกจากนั้นนะคะก็เป็นคลิปเสียงสุดท้ายค่ะที่ผู้หญิงคนแรกเนี่ยนะคะบอกว่าคุณอาจจะไม่คิดว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในสถานะเมียน้อยแต่ทางพฤตินัยหรือความประพฤติคุณเป็นเมียน้อยเพราะเรายังไม่ได้หย่ากันและยังไม่มีกำหนดการหย่าด้วยและถ้าเราเป็นคุณเราจะไม่เลือกอยู่ในสถานะนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าผู้ชายจะรับปากไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหย่ากันแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะไปจดทะเบียนหย่าเลยและอย่าเพิ่งเข้ามาเป็นมือที่3จนผู้หญิงนะคนที่2บอกว่าก็ใช่ไงคะ
คุณไปคุยกันเองแล้วกันค่ะเออคนก็ควานหากันไปต่างๆนานานะคะว่าอักษรย่อพยัญชนะขึ้นต้นด้วยจอขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใส่ข้าวเนี่ยเป็นใครหวยก็ไปออกที่วีเจจ๋าแต่ว่าทีนี้พอคลิปออกมาคลิปออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะทางด้านภรรยาหลวงแสดงว่าเขาก็ไม่ได้โอเคกับการคบกันระหว่างคน2คนทีนี้พอมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวคราวนี้แหละมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่อ้าวก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันนะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในคลิปคือทางภรรยาหลวงเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเออเลิกยุ่งเพราะเกิดอยู่ในสถานะแบบนี้เท่ากับว่าคุณเป็นเมียน้อยทีนี้ลองไปฟังไหมว่าฝ่ายชายที่เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวีเจจ๋าและระหว่างเขากับอดีตภรรยาว่าอย่างไรและคราวนี้ระหว่างที่ฟังคุณจะได้คิดวิเคราะห์แยกแยะดูว่าเอ๊ะความสัมพันธ์มันมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่หรือเปล่ายังไงโป๊ะแตกยังไงกันแน่เป็นการเปิดใจนะครับครั้งสำคัญของคุณตุ๊ธนานันท์เอื้ออารักนะฮะหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังนะฮะเจ้าของธุรกิจพันล้านเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งหนุ่มคนนี้ค่ะเขามาเปิดใจนะฮะว่ายอมรับว่าคบหาดูใจกับวีเจจ๋าจริงแต่ยังไม่ได้หย่ากับภรรยาใช่หลังจากที่เขาแถลงข่าวค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้กลับไปฟังเรื่องของการแถลงข่าวอีกหนึ่งรอบและคุณผู้ชมค่อยคิดวิเคราะห์กันอีกทีแล้วกันค่ะไปฟังกันค่ะค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนถ้าเกิดผมเกิดพูดอะไรอึกอักหรือเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนพาดพิงถึงคุณจ๋านะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนเลยผมชื่อตุ๊ธนานันท์เอื้ออารักษ์ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวครับสำหรับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตัวผมเองฮะแล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ยผมก็ต้องขอโทษคุณจ๋าแล้วก็ครอบครัวของคุณจ๋ามาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมกับคุณจ๋าคบหาดูใจกันจริงครับการที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ยก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวผมเองเนี่ยต่างก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิงมีปัญหากันมาเกือบ2ปีแล้วไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่านะฮะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋ารับรู้แล้วก็รับทราบเพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋าสิ่งนึงที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ยก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่าเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อนต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความผิดของตัวผมเองครับก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะไม่อยากจะให้โทษไปยังคนอื่นผมไม่อยากให้คุณจ๋าได้รับข่าวอะไรแบบนี้เลยครับผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเองคุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงแล้วก็เคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับตัวผมเองด้วยนะครับประเด็นแรกที่มีการบอกว่าผมชุบตัวอยู่กับทางฝ่ายหญิงเนี่ยผมขอยืนยันออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะฮะผมหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไม่เคยขอเงินทองจากใครบริษัทที่ผมเปิดขึ้นมาก็เป็นเงินทุนของทางผมเองเป็นเงินเก็บของผมแล้วยิ่งมีข่าวออกมาว่าผมถอนเงินออกจากบัญชีของทางฝ่ายหญิง 900,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวเนี่ยเรื่องนี้มันผมอ่านแล้วผมยังตลกมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่มันเป็นความจริงนะครับผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแล้วเรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนฮะสำหรับเรื่องที่มีคนเขียนบอกว่าคุณจานเนี่ยมาอยู่กับผมเพื่อต้องการที่ให้ผมเลี้ยงดูอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงๆครับเพราะว่าคิดไปคิดมาคุณจ๋าเขาน่าจะมีรายได้มากกว่าผมซะอีกเลยซ้ำครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือข่าวลงเขียนบอกเอาไว้ว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นทหารเรื่องจริงคือไม่ใช่ครับแล้วการที่ข่าวเขียนลงไปแบบนั้นเนี่ยมันก็มีผล
ระทบในหลายๆด้านนะฮะทำให้ผู้คนคาดเดากันไปต่างๆนานาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอให้เรื่องราวที่มันกระทบแล้วก็มีผลกับทางคุณจ๋าเนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องราวของผมกับทางฝ่ายหญิงเองนั้นก็จะจบลงแต่โดยดีแล้วเราสองคนก็จะสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะฮะผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ผมได้มีโอกาสออกมาเปิดเผยเรื่องราวและรายละเอียดในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับมันเยอะมากเลยค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าใครปล่อยอ่ะทราบไหมคะว่ามีใครปล่อยเรื่องนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าผมอยากทราบอยู่เหมือนกันครับไม่ทราบเลยจริงๆฮะได้กลับไปเช็คทางฝั่งภรรยาบ้างไหมคะได้คุยกันไหมคะว่าอาจจะเกิดทางฝั่งเขาหรือเปล่าโดยคนปล่อยคลิปเสียงนี้หรือปล่อยเรื่องราวทั้งหมดออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตจริงๆฮะการเซ็นใบหย่ากันหรือยังครับเกี่ยวกับคำถามนี้นะฮะผมได้แถลงไปเรียบร้อยแล้วกับในถ้อยความเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคุณครับน้องจ๋าเครียดมากไหมคะอันนี้ผมขออนุญาตตอบว่าเรื่องแบบนี้เกิดกับใครทุกคนก็ต้องเครียดกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเครียดก็ส่วนหนึ่งครับเรื่องราวของความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะผ่านมันไปได้ครับไปได้ไหมคะนี่คือยังยืนยันว่ายังจะคบกับจ๋าต่อหรือไม่คบไปแล้วคะหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ เราสองคนก็ตกลงกันว่าเราจะลดระดับความสัมพันธ์ลงกลายเป็นเพื่อนกันไปก่อนฮะจนกว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผมงั้นแถลงข่าววันนี้ออกมาด้วยตัวเองไหมคะหรือมีการปรึกษากับทางจ๋าก่อนไหมครับแล้วก็ออกมาพูดด้วยขออนุญาตเรียนตอบตามนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมออกมาในวันนี้เนี่ยมันเป็นความต้องการของตัวผมเองฮะเพราะว่าการที่คุณจ๋าได้รับผลกระทบจากข่าวอย่างข่าวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณจ๋าไม่สมควรจะโดนเลยแม้แต่น้อยปัญหามันเกิดขึ้นมาจากตัวผมแล้วผมก็ต้องเป็นคนออกมาปกป้องคุณจ๋าครับถ้ามาอย่างนั้นผมก็ไม่สมควรที่จะเรียกว่าคบหาดูใจกับคุณจ๋าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นเกี่ยวกับทหารเลยนะครับเหมือนอย่างที่เรียนแจ้งไปในคำแถลงแล้วครับผมสักช่วงเวลาหนึ่งฮะหลายเดือนอยู่ครับหลังที่มีข่าวจริงเราไปด้วยกันจริงครับอันนี้จริงไหมคะที่รู้จักกันในตอนที่เรียนคอร์สผู้บริหารถูกต้องครับคือเราก็พยายามแสดงความรู้สึกใจว่าเรากับทางอดีตภรรยาได้แยกกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่พูดคุยกันเราใช้คำว่าเหมือนกับที่ค่อยเหมือนกับในถ้อยคำที่แถลงเอาไว้ครับเราไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วครับผมอื่นอย่างที่ผมแจ้งไปในคำแถลงครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองครับอันนี้ผมอยากจะให้โทษมาที่ตัวผมฮะแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะไม่เคลียร์กับทางคนเก่าก่อนแล้วค่อยมาเริ่มความสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินกันไปตามนั้นอยู่แล้วครับผมอันนี้ถามเผื่อไว้ครับเผื่อถ้ามีข้อมูลเยอะกว่านี้หลุดออกมาคลิปเสียงอะไรกันไว้กลัวว่ากลัวจะมีข่าวใหม่ไหมครับกลัวพันไปว่ามาแชร์เรากับจ๋าอีกอันนี้เตรียมตัวเตรียมใจขนาดไหนครับขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับเพราะไม่ทราบจริงๆคนรู้ไหมก่อนที่ออกจะมาแถลงวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับทางภรรยาของเราก่อนไหมว่าเราจะมาพูดชี้แจงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ไหมครับอันนี้ขอบคุณครับอยากจะบอกอะไรคนที่แบบวิพากษ์วิจารณ์หนักหนาหูมากไม่มีจริงๆครับสิ่งที่ผมทำไปผมก็ยอมรับผิดนะฮะโทษมาที่ตัวผมดีกว่าครับอย่าไปโทษคุณจ๋าเลยครับคุณจ๋าไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่เรายืนยันใช่ไหมคะว่าทางฝ่ายหญิงคุณเก่าของเราเนี่ยเขารับทราบว่าเราคุยอยู่กับคุณจ๋าแล้วก็ยินยอมรับแต่ทีแรกให้พบกันยืนยันและพิสูจน์ได้ครับเราไม่แปลกใจหรอคะเรายืนยันแต่กับมีคลิปเสียงมีข่าวออกมาทางด้านนี้คำถามนี้ผมขออนุญาตยังไม่ตอบณเวลานี้นะครับผมถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตอบแล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตมาถามกันอีกทีครับหลังจากแถลงวันนี้แล้วคิดว่าเรื่องราวจะจบลงไหมคะหรือว่าจะต้องมีควรจะมีอะไรออกมาอีกไหมคะหรือยังไงบ้างจากใจเลยนะครับผมก็อยากจะให้เรื่องราวมันจบ
แต่โดยดีครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่จบก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีอยากถามว่าหลังจากวันนี้ไปถ้าเกิดไปพบปะผู้คนเราจะมีความสตรองขนาดไหนได้เพราะคนตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วว่าเป็นเซเลบแล้วจะเอาหน้าไปตลาดหรือยังไงได้ยังไงดีคะคำถามพี่ดีจังเลยฮะผมก็คงใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมครับขอบคุณฮะกระทบอะไรกับตัวเราธุรกิจของเราไหมคะเพราะว่าภาพลักษณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการเกี่ยวกับตัวผมเองเนี่ยแม่ผมไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอะไรเหมือนกันส่วนเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ทำเนี่ยขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตนะคะทำไมก่อนที่จะพบกับทางคุณจ๋าทำไมถึงไม่ตัดสินใจแยกย้ายเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์เรื่องนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองนะฮะแล้วก็ในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องตอบเดี๋ยวผมจะออกมาตอบต่อครับมันเป็นการทำให้คนมองว่าทางพี่จ๋าเป็นมือที่สามนั่นผมถึงบอกว่ามันเป็นความผิดของตัวผมเองฮะอันนี้จริงๆได้ขอโทษจ๋าไหมครับว่าจ๋าถูกด่าว่าไปแย่งสามีคนอื่นเขาอะครับตอนนี้ขอโทษครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะมันเป็นความผิดของตัวผมเองแล้วผมก็อยากจะให้โทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาที่ตัวผมครับคือก่อนหน้านี้ทางพี่ตาเองเขาก็มีโอกาสได้คุยกับทางอดีตภรรยาใช่ไหมครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับขอให้คู่กรณีออกมาเป็นคนตอบเองดีกว่าฮะแปลว่าเดี๋ยวจะมีคู่กรณีคือทั้งจ๋าทั้งอดีตภรรยาออกมาแถลงข่าวอีกใช่ไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบครับไม่ทราบต่อไปเดี๋ยวจะชวนมาค่ะใครที่จะการตลอดนี่นะครับคุณชมขาเป็นการเปิดใจนะฮะของนักธุรกิจที่ถูกพาดพิงนะฮะการพูดเนี่ยสุขุมรุ่มรึกมากเหมาะกับการเป็นนักการเมืองอย่างยิ่งนะฮะถ้าการพูดจาแบบนี้คือถ้าเกิดฟังตอนแรกๆก็จะมองว่าเออเขาก็แมนออกมายอมรับแต่หวยมันพลิกล็อกตรงไหนรู้ไหมคุณแม่เรื่องของเรื่องคือจากที่เขาแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขากับภรรยาเนี่ยยังไม่ได้หย่าทะเบียนสมรสกันแต่เขาแยกกันอยู่แต่คราวนี้ค่ะมันพลิกล็อกแบบเบอร์ใหญ่เลยเนื่องจากว่าภรรยาคือคุณปอเมียคุณตู้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากวันที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากที่คุณตู้แถลงข่าวเนี่ยนะคือภรรยาก็บอกว่าโอเคตามตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกกำลังเตรียมหย่ากับภรรยาที่แยกกันอยู่2ปีแล้วทางด้านภรรยาบอกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยเพราะว่าสิ่งที่พูดมาไม่เป็นความจริง คุณปอเธอบอกว่าเธอเสียใจมากแล้วก็รู้สึกจุกอกที่สามีแถลงข่าวอย่างนั้นทั้งที่เธอมีทะเบียนสมรสเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่คิดจะหย่าทั้งยังเคยขอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกยุ่งกับสามีของเธออยู่หลายครั้ง นอกจากนี้เธอยังยืนยันว่าคุณตุ๊เนี่ยนะยังอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยกลับบ้านก็คิดว่าฝ่ายชายเนี่ยจะปรับปรุงตัวคิดได้แต่มาพบว่าตอนนี้คือยังคบอยู่กับคุณจ๋าแล้วก็ยังพาไปเที่ยวเมืองนอกกันด้วยทำให้เธอช็อกแล้วก็เสียใจมากในส่วนของคุณปอที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่ากลายเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองคือเขาบอกว่าจริงๆเขาคบกันมาตั้งแต่สมัยตัวเขากับคุณตู้เนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็เลิกกันไปประมาณ 2-3 ปีแล้วคุณตู้ก็กลับมาง้อซึ่งก็เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าฝ่ายหญิงให้อภัยแล้วก็กลับมาคบแล้วก็แต่งงานกันมา7ปีแล้วส่วนคุณปอเองหลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครคือเธอคนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างสำหรับคุณพ่อของคุณปอไม่ได้มีอาชีพรับราชการทหารแต่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนกับนายพลทหารรุ่นใหญ่ซึ่งวันนี้มากบารมีมีอำนาจวาสนาที่จะเอ่ยชื่อมาแล้วต้องร้องออกทั่วประเทศแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือหนึ่งตามกระแสข่าวแรกๆที่เขาบอกว่าเป็นลูกนายทหารไม่จริงแต่เรื่องที่จริงยิ่งกว่าคือเขายังไม่ได้หย่าทะเบียนแล้วเขาก็บอกยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอ่ะมันโป๊ะแตกตรงนี้แหละคุณแม่นะคือเป็นหนังคนละม้วนค่ะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะกำลังสงสัยกันอยู่ว่าฝ่ายชายเขาออกมาบอกชัดเจนว่ารอที่จะหย่าคือคำหนึ่งที่เราจับได้ว่าเหมือนกันคือยังไม่ได้หย่าก็คือตรงกันแล้วก็คือถูกแล้วอย่างที่คุณบอกมาพูดแต่ประมาณว่าบางทีคนสองคนอาจจะผิดใจกันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ฝ่ายหญิงก็ยังพูดถูกว่าฝ่ายชายไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันก็แปลว่าฝ่ายชายก็ต้องมีคอนโดหรือสักอย่างถูกไหมใช่ใช่แล้วทีนี้เหมือนฝ่ายหญิงอ่ะเมียหลวงอ่ะคือเวลาเขาพูดอะไรคนต้องเชื่อเมียหลวงอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าหนึ่งเขาก็พูดถูกว่าไม่ได้หย่าเพราะฝ่ายชายก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้หย่าสองคือเขาบอกแล้วว่าอาจจะมีปัญหากันจริงอ่ะค่ะเพราะว่าฝ่ายชายทำไมไม่ค่อยกลับบ้านก็คืออย่างที่ฝ่ายหญิงบอกนะคะว่าเคยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะแสดงว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์นะผู้หญิงอาจจะเข้าหาได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงค่ะเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายๆคนไม่ไอ้คุณปอเนี่ย
พูดคำหนึ่งว่าเคยบอกให้เลิกยุ่งกับคุณจ๋าก็แปลว่าเรื่องนี้เขารู้กันภายในอยู่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามคลิปเลยไงก็เมื่อกี้ตอนตั้งต้นแหล่งข่าวฝ่ายชายบอกว่าก็คุณจ๋าเนี่ยได้คุยกับฝ่ายหญิงแล้วถึงมาพบกับตัวเองว่าเขาเลิกกันเขาแยกกันอยู่แต่ถ้าเกิดฟังจากคลิปจริงๆผู้หญิงไม่ได้ยอมนะผู้หญิงมีการโทรไปเตือนนะแสดงว่าอ้าวยังไงล่ะแถลงข่าวกับทางด้านฝ่ายหญิงคือภรรยาหลวงอันนี้ถ้ามองในมุมจ๋ามองในมุมจ๋านะจ๋าอาจจะคิดว่าตัวจ๋าเนี่ยก็ได้คุยกับภรรยาก็คือเมียหลวงแล้วก็ได้คุยกับคุณตุ๊แล้วบอกว่าซึ่งเขาได้เลิกกันแล้วแต่โดยยังไม่ได้หย่าเสร็จทีนี้จ๋าก็เลยกล้าที่จะมาคบกับคุณตุ๊แล้วก็ถึงกล้าที่จะไปฮ่องกงอะไรด้วยกันแต่สมมติพูดแบบนั้นคลิปเสียงมันก็ฟ้องไหมคุณแม่ใช่ไหมว่าผู้หญิงไม่ยอมเออแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงอันนี้นะต้องบอกแบบนี้ตัดความอคติออกไปก่อนความรักมันออกแบบไม่ได้บางทีเนี่ยผู้ชายนะคะเขาจะบอกว่าบอกอย่างนั้นอย่างนี้สวยงามบางทีเราไม่รู้นะคะไม่รู้ก็มันผิดถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าบังเอิญว่ารู้แล้วตามคลิปเสียงและยังไงต่อล่ะและจ๋ายังไงอ่ะเดินหน้าต่อหรือจะต้องหยุดล่ะคะแย่สิคุณไม่มันเป็นอย่างนี้นะบางคนที่สมมติสถานการณ์ผู้หญิงบางคนเลิกแล้วอ่ะแต่ปากบอกไม่เลิกแต่สถานะการเป็นอยู่เนี่ยคือเลิกแต่ว่าบอกว่าฉันยังไงฉันก็ไม่เลิกเพราะผู้หญิงบางคนเขาไม่ยอมเลิกไงทั้งที่คนสองคนอ่ะผิดใจกันแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ว่าแค่มีใบทะเบียนสมรสที่เป็นคนการันตีว่าเนี่ยเราจะเป็นสามีภรรยากันอยู่นะมันมีแบบนี้พูดในฐานะที่สมมติว่าเราถือใบทะเบียนสมรสเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าไม่มีไม่มียังไม่เคยมีประสบการณ์แต่ลองคิดในมุมนึงลองคิดในมุมนึงว่าคนที่ไม่ยอมไปหย่ากับสามีสมมติสามีมันก็เป็นอันนี้เคสนี้เราไม่พูดถึงนะแต่มันเป็นไปได้ที่สามีอาจจะหมดรักในตัวเราแล้วแต่ภรรยาฉันแต่งงานกับคนคนนี้ฉันก็อยากจะอยู่กับคนคนนี้บ้างสงสารไงถูกไหมก็เลยไม่อยากไงคือตัวเมียอาจจะไม่อยากหย่าแต่ผู้ชายอาจจะหมดรักแล้วหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลที่หรือเขามีปัญหาแล้วเขามีลูกกันไหมถูกไหมในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่สามยังไม่ได้กล่าวถึงบุคคลอื่นๆเลยนะคะเสร็จหลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณตุ๊พูดคุณปอพูดนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนั่นคือสาวพยัญชนะนะฮะอักษรย่อจอจานนะฮะนั่นคือน้องจ๋านั่นเองยังไม่ได้ออกมาเปิดใจยังไม่ได้ออกมาพูดยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในมุมของจ๋าเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณจ๋าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใน Instagram ของคุณจ๋าเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมีคอมเมนต์หลากหลายคอมเมนต์เข้าไปด่าเข้าไปต่อว่าและเข้าไปให้กำลังใจมีหลากหลายคอมเมนต์นะฮะที่เรียกว่าลุกลามลุกลามคือด่าเขาไปเลยด่าแบบด่าเสียสาดเสียเทเสียในพื้นที่อินสตาแกรมของน้องจ๋าก็มีก็เยอะเหมือนกันนะคือจริงๆเอาจริงๆนะเกิดจ๋าอาจจะไม่ได้สมมตินะจ๋าจะมาบอกว่าไม่ก็ยังไม่ได้คบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเป็นไปได้ในทางที่น่าจะโอเคกว่าจะออกมายอมรับว่าคบกันไหมคุณแม่อันนี้จริงเพราะถ้าเกิดออกมาคบกันแล้วฝ่ายหญิงเขาบอกเขาไม่ได้หย่านี่ก็คือสังคมไทยรับไม่ได้ตรงนี้นะแต่ฝ่ายชายพูดคำหนึ่งอันนี้สะกิดใจเหมือนกันว่าคบหาดูใจกันถูกไหมคะแต่ตอนนี้ต้องลดสถานะลงจนกว่าจะถึงวันเวลาลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนก่อนแต่ทีเนี้ยก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่จ๋าจะตกอยู่ในสถานะที่คนในสังคมไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโอเคกับคนที่ได้ชื่อว่าไปยุ่งกับสามีชาวบ้านจริงนะฮะจริงเราอยากรู้เหมือนกันว่าการส่องโปรไฟล์ผู้ชายก่อนขอในมุมของผู้ชายก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยว่าคุณตุ๊คือใครคุณตุ๊ธนานันท์เนี่ยนะคะคือใครหลายๆคนก็รู้จักถึงบางอ้อเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตั้งอยู่ย่านรัชดาคืออะไรสินค้าอะไรอ่ะสินค้าอุปโภคบริโภคน่าจะเป็นสาพัฒน์ปะฮะอ๋อเหรออะไรเนี่ยตัวภาษาอังกฤษตัวเนี้ยตัวยูเนี่ยไม่เบียร์นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าโดยถือหุ้นนะคะ 931,990 หุ้นหรือเปอร์เซ็นต์ 1.55% นั่นเองนอกจากนี้ค่ะแหล่งข่าวนะคะยังมีการรายงานบอกว่าบริษัทเอกชนรายที่2ค่ะที่ได้รับสัมปทานการเดินรถประจำทางสาย Y70E ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาระยาสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดทางด่วนนะฮะระยะทาง40กิโลเมตรนี่ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นกัน
รวมไปถึงค่ะเป็นผู้ถือหุ้นนะคะอีก3บริษัทซึ่งคุณตู้เนี่ยเป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจด้วยถือว่าเป็นนักธุรกิจชื่อดังกับเงินที่บอกว่าเบิกเงินไป 900,000 เนี่ยถือว่าจิบจิบเขาต้องมีระบบพันล้านใช่แต่เขาบอกว่าเขารายได้ไม่เท่าคุณจ๋าไม่น่าจะใช่แล้วแหละนะถ้าเกิดดูจากวงการไม่น่าใช่นะถ้าดูจากการถือหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะอะแหละแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือจริงๆตอนนี้คุณจ๋าโดนกระแสสังคมโจมตีพอสมควรเลยถ้าเราดูจาก IG คุณแม่ไปส่ง IG ส่ง IG มาสงสารเขานี่มีหลากหลายคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันก่อนนิดนึงนะคะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยว่าไงได้สู้ๆนะคะพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะคะภรรยาเขามีทะเบียนสมรสค่ะนะทีมเมียน้อยหล่อตัวเองเป็นกำลังใจให้คนที่แย่งผัวชาวบ้านนะคะน่าจะเสือกกันเงียบๆก็พอไม่น่ามาคุกคามพื้นที่ส่วนตัวเขาขนาดนี้บ้าๆบอๆนะคะ ในทางกฎหมายยังไม่อยากก็คือจ๋าเป็นเมียน้อยนะคะค่ะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองค่ะด่าคนอื่นแต่เจ้าตัวเองเนี่ยคุ้นๆไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเมื่อก่อนคุณเคยจิกกัดใครไว้อักษรย่อจอมแย่งผัวชาวบ้านอะไรแบบนี้ไงแต่ตอนนี้กรรมมันตามทันค่ะคนดีแตก2018ยินดีด้วยนะคะอันนี้เป็นแฮชแท็กใหม่คนดีแตก2018นะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live ของพื้นที่ใน Instagram ของคุณจ๋านะคะต้องต่ำขนาดไหนถึงนอนกับผู้ชายที่ยังไม่ได้หย่าเขาไม่ได้บอกว่านอนนะคะอย่าเพิ่งไปหลงประเด็นตลกทำไมตลกจังเลยโพสต์คำคมเป็นคนดีโอ้ยไม่น่าเชื่อต้องเติบโตกันมาแบบไหนถึงมาด่าเขาใน Instagram ได้ขนาดนี้เสือกเงียบๆก็พอค่ะอยากรู้จริงๆถ้าเจอตัวเขาเนี่ยจะเดินเข้าไปพูดต่อหน้าเขาไหมแบบที่พิมพ์ด่ากันหรือเปล่าโกรธเกลียดเขาแต่ชาติปางไหนล่ะคะคนพวกนี้มันจะมีทั้งคนที่ปกป้องและคนที่ด่าทอนะคะไม่บางทีเราก็ต้องเข้าใจนักเลงคีย์บอร์ดนะเพราะว่าเขาไม่ได้มองหรอกว่าคนคนนี้จะเป็นใครแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาได้พิมพ์เพื่อความสะใจเขาไม่ได้นึกถึงหรอกว่านี่คือจ๋าสมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยสมมตินะเป็นอัปชลาภาธมิตรอ้ําก็โดนด่าเหมือนกันโดนเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เรื่องบุคคลที่3เราเป็นบุคคลที่3ระหว่างใครเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโอเคคิดว่าจ๋าคงจะไม่ได้ไปเสพคนที่มาด่าใน Instagram ได้อาจจะไม่ได้มาดูมั้งแต่เราคิดว่าอ่านอ่านไหมคิดว่าอ่านเหมือนตอนเราอ่ะเคสเราเลยอ่านเลยคือเคสเราก็เคยโดนด่าก็ต้องอ่านก่อนและหลังจากนั้นอ่ะต้องปล่อยเพราะตอนนี้ข้อความของจ๋าเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ข้อความเยอะมากแล้วมันด่ากันอยู่ในเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าตอแหลสร้างภาพสุดท้ายก็คืองูพิษแอบฉกของชาวบ้านหาจับมานานแล้วไม่มีใครเอาสักทีเออนะถ้าไม่จริงปกติพี่จ๋าจะรีบอัพ IG ชี้แจงแต่อีกฝ่ายมีมูลมีหลักฐานขนาดนี้คงคิดหาทางไปอยู่ละมั้งคะนึกว่าจะดีกว่าจอนอนนะคะสุดท้ายก็แย่งของคนอื่นเขาหมดแล้วภาพเดินภาพที่ดีงามกลับกลายเป็นผู้หญิงแบบนี้ไปเสียแล้วต่อจากนี้คนดีแค่ไหนทำดีแค่ไหนคงลบภาพเมียน้อยแย่งของชาวบ้านไปไม่ได้หรอกค่ะเรียนจบมาสูงชอบโพสต์คำคมเตือนสติคนอื่นแต่ทำไมไม่เตือนสติกับตัวเองบ้างคะเสียดายความรู้สึกที่มีมากๆค่ะจริงๆพี่เป็นดาราที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่าไปถามหาจริยธรรมของประเทศไทยอีกเลยนะคะถ้าตัวพี่ยังไม่มีตามข่าวเข้ามาค่ะทำไมต้องว่าวีเจจ๋าขนาดนี้ด้วยเรื่องแบบนี้คนไร้ศีลธรรมไร้สามัญสำนึกคนชั่วๆเท่านั้นที่จะทำได้จ๋าเป็นคนมีการศึกษาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรคนที่แย่งแฟนชาวบ้านหรือว่าแย่งผัวชาวบ้านได้ระดับด็อกเตอร์ไม่มีหรอกค่ะเพราะเขามีการศึกษาเขาคิดเป็นค่ะ อันนี้เขาเหน็บหรือว่าพูดให้กำลังใจเนี่ยอันนี้ก็นะน่าจะเหน็บแล้วแหละนะคือจริงๆถ้าเกิดดูตรงนี้ก็โดนถล่มซะเยอะค่ะให้กำลังใจนะตรงนี้แต่จริงๆถ้าจะมองไปแล้วก็อยู่ในมุมที่ไม่รู้จะออกมาตอบสื่อยังไงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงวีเจจ๋าคือตอนนี้ถ้าเราวีเจจ๋าเราพูดเลยว่าเราจบไปพูดเลยก่อนนิ่งไว้ก่อนว่าเลยนิ่งพูดอะไรก็ผิดใช่เคลียร์ยังไงก็ผิดเพราะอะไรคุณแม่คือไอ้ที่ไปฮ่องกงอ่ะด้านไปจองเตียงคิงไซส์แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไปจองเตียงคิงไซส์รู้ลึกไหมล่ะถูกไหมคะมันรู้ลึกมากรวมไปถึงขั้นสายการบินเนี่ยบินที่ไหนบินไฟไหนบินเวลาไหน
รู้ได้อย่างไรแล้วรู้ไปถึงว่าถอนเงินไปเท่าไหร่ถึงไปถึงวงทำไมสืบเก่งขนาดนั้นนะหรือว่ารู้หรือไม่จริงไหมต้องมีข้อมูลจากวงในใช่จากคนใดนี่แหละที่มาปล่อยถูกเพราะต้องการมาบัฟวงในจริงๆอันนี้เราก็ไม่รู้ใต้สะดือก็ลองดูหนูว่าน่าจะวงในเลยแหละแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าภรรยากับคุณตุ๊เนี่ยเขาจะเลิกกันทางพฤตินายจริงๆแต่เขามีทะเบียนสมรสนะอันนี้บอกคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงที่ไปยุ่งกับคนที่เขายังมีทะเบียนสมรสอยู่ยังไงบ้างโหไม่ถ้าถามพวกกับแฟนเยอะเกี่ยวกับอู้สมมติว่าถ้าผู้ชายที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเขาบอกเขาเลิกกับแฟนแล้วแต่เขายังไม่ได้หย่าเพราะฉะนั้นเราควรยุ่งกับเขาอีกหรือไม่หนูว่าไม่ควรควรแต่เขาบอกเขาเลิกแล้วไม่ใช่เขาบอกเขาเลิกแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้หย่าคุณมีสิทธิ์โดนฟ้องนะจ๊ะเพราะว่ากฎหมายถูกไหมในทางนิติกรรมเขาเรียกนิติไนใช่ไหมในทางนิติไนมันคือกฎหมายนิติไนกฎหมายถ้าพฤติไนก็คือการกระทำคือการกระทำต่อให้พฤติไนบอกว่าแล้วเราจะไปเชื่อได้ยังไงเพราะว่าผู้หญิงก็ยังพูดคำหนึ่งว่ากับฉันก็พูดแบบนึงกับคนที่ยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นใบทะเบียนสมรสโคตรสำคัญเลยคุณผู้ชมบางทีสำคัญในเรื่องของการที่จะมีใครมาเป็นมือที่สามเพราะในเรื่องของกฎหมายสามารถเอาผิดกับคนนั้นได้ถ้าพูดถึงในฐานะเมียหลวงผู้ชายหมดรักอะสมมติไม่รักเราแล้วอะแล้วไอ้ที่ผ่านมาล่ะมันยังไงคือส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยยอมหย่าหรอกถูกไหมก็จะไม่ค่อยยอมหย่าทีนี้เกิดถือใบทะเบียนสมรสอยู่ก็เป็นต่ออย่างที่บอกว่าเกิดเมียน้อยไม่ให้เกียรติหรือทำให้เสื่อมเสียก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่มองอีกมุมหนึ่งอันนี้ไม่ได้โลกสวยนะคะแต่ความรักมันออกแบบไม่ได้บางทีเนี่ยคนเรารักกันแต่เจอในวันเวลาที่มันช้าไปนะคะอาจจะคุยกันแล้วสนิทกันคุยกันแล้วเฮ้ยมันใช่สำหรับเราและอีกอย่างหนึ่งคือผู้ชายเขาบอกชัดเจนว่าเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้สนิทสนมกับภรรยาแล้วนะคะก็ภรรยาเนี่ยก็คือยกอยู่ในสถานะที่รอวันหย่าแต่เราก็สามารถมีรักครั้งใหม่ได้สิแล้วเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่ผู้ชายพูดเป็นเรื่องจริงก็อันนี้มุมนี้นะแต่ในมุมของผู้หญิงเนี่ยบางทีผู้หญิงหวยหาความรักผู้หญิงไม่ได้มีใครมานานแล้วเจอคำหวานเจอคำที่รู้สึกว่านี่แหละคือที่พักพิงของเราแล้วผู้หญิงประเภทนี้ทั้งรู้จริงหรือแกล้งไม่รู้ก็เยอะนะว่าผู้ชายเขามีเมียอยู่แล้วก็มีเยอะไม่มีสองประเภทที่รู้ว่ามีเมียอยู่แล้วก็ยังจะเอาการประเภทก็มีเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามีเมียก็ถอยเลยก็ต้องถอยสิถูกไหมแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกข้อ1หรือข้อ2ลองคิดดูก็เดี๋ยวรอดูคุณจ๋าว่าจะเลือกข้อ1คือการเดินต่อเลือกข้อ2คือการถอยแต่วันนี้พิธีกรอย่างน้องอู๋วันนี้น้องอู๋ฟิลมานะคะทำไมฟิลอู๋มาวันนี้ฟิลเต็มครับเฮ้ยถ้าเป็นฉันอะฉันตอบไม่ได้นะใช่อ่ะเราตอบได้ไหมไม่ได้ถ้าหล่อนผู้ชายคนนึงมาดีกับหล่อนมากจนหล่อนรักแล้วอะถ้าหล่อนไปรู้แล้วเขามีแฟนหล่อนจะเลือกเขาไหมนั่นไงนี่ไงมันตอบไม่ได้นี่คือคำว่าศีลและธรรมในใจแล้วเราไม่ใช่หูบางทีก่อนอินนะคะบางทีมันทำไม่ได้ก็นั่นแหละเพราะคุณมีศีลธรรมไม่เพียงพอคุณจะไปยุ่งกับสามีชาวบ้านเออปะอันนี้ไม่ได้ว่าใครเป็นประเด็นที่ไม่จบคุณผู้ชมผ่านประเด็นนี้จริงๆนี่แหละคือมันเป็นเรื่องต้องหักห้ามใจถ้าต่อให้เรารักเขาเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ใช่ของเราต้องทำเหมือนแขกรับเชิญของเราบางยีอ่ะเอามาอยู่ด้วยกันให้หมดเลยโหยากอะไรนะทำร้ายจิตใจกันอีกอ่ะใช่ไหมไม่อันนั้นว่าไม่ได้เพราะเขายอมรับกันทั้งภรรยาและอันนี้อันนี้ว่าไม่ได้ถ้าเกิดทุกอย่างทุกคนพร้อมใจก็ว่าไม่ได้ถูกต้องถูกป้าแต่อันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ภรรยาหลวงเขาไม่ยอมนี่เท่ากับคนที่มายุ่งเนี่ยผิดนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเรารอนะคะรอคุณจ๋าออกมาชี้แจงออกมาพูดนะคะแต่ถ้าน้องไม่พูดก็เป็นสิทธิ์ของน้องนะคะในการที่จะเงียบสยบความเคลื่อนไหวแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าจ๋าเนี่ยเป็นคนนึงที่อาภัพในเรื่องของความรักอย่างมากนะคะมาดูเส้นทางความรักของน้องจ๋ากันนิดนึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนข่าวไปข่าวต่อไปกันนะคะน้องจ๋าเนี่ยเข้าวงการบันเทิงมานะคะด้วยการเป็น VJ สาวชื่อดังนะคะจาก China V จำได้ไหมคะถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยเขาจะมีแก๊งของเขานะคะจะมีพิตต้านะคะมีพิตต้ามีวุ้นเส้นมีพอลล่านะคะเจนสุดแก๊งชนวีของเขานั่นแหละนะคะและหลังจากนั้นค่ะน้องจ๋าเนี่ยก็มีการมีความรักหลากหลายครั้งด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเท่าที่ควรนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ารักครั้งแรกเลยนะคะเริ่มต้นคือคุณจ๋ากับคุณแมทชิลดีนที่คบหาดูใจกันช่วงหนึ่งรักเลิกๆกันนะคะดิฉันอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็คือหลังจากนั้นก็เริ่มกระท่อนกระแท่นกันแล้วก็เลิกลากันไปปี2548นะคะเหตุผลว่าเข้ากันไม่ได้ค่ะแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะกำลังปิ๊งปังอยู่กับหนุ่มคนใหม่นะคะนั่นคือคุณอ้ำอธิชาติค่ะก่อนเลิกลากันนะคะ
แต่แมทธิวดีนเนี่ยก็ยืนยันว่าเลิกกันไม่เกี่ยวกับมือที่3นะคะหลังจากนั้นค่ะก็นะคะก็มีโอกาสคบหาดูใจกับพระเอกพิธีกรหน้าใหม่ก็คือน้องหลุยพงพันธ์นะคบหาดูใจกันเป็นปาท้องโกเลยคู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ค่ะถ่ายแฟชั่นด้วยกันนะคะอินเลิฟสุดๆแต่สุดท้ายค่ะฝ่ายชายต้องตรอมใจจนเสียงานทำให้หลุดผังรายการนะคะทางด้านฝ่ายหญิงค่ะน้องจ๋าเนี่ยก็น้ำตาแตกกลางวงสัมภาษณ์นะคะแม้ว่าข่าวนี้เนี่ยจ๋ามีหนุ่มใหม่เข้ามาเป็นมือที่3แต่หลุยก็ออกมาปกป้องค่ะไม่เป็นความจริงหลังจากเลิกลากับหลุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหนุ่มหลากหลายคนมาขายขนมจีบแล้วก็แอบคุยแอบซุ่มเงียบคบกับคุณตู่ภพธรหลังจากฝ่ายชายหลุดปากยอมรับว่าสนิทมากกว่าเพื่อนกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่สุดท้ายค่ะก็เลิกลากันไปนะครับเพราะมีข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ยเหวี่ยงจ๋ากลางสยามจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกลากันค่ะซึ่งทั้งคู่ก็ออกมาแก้ข่าวนะคะว่าไม่เป็นความจริงหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวอีกบอกว่าอนันดาเนี่ยเป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักจนต้องเลิกลากับจี๊ดแสงทองนะคะหมายถึงจ๋าเป็นมือที่3จ๋าเป็นมือที่3นะคะหลังจากทั้งคู่เนี่ยนะคะคบหาดูใจกัน4ปีเพราะมีคนตาดีเนี่ยไปเห็นจ๋ากับอนันดาเนี่ยไปเขาดาวด้วยกัน2ต่อ2ค่ะซึ่งอีกฝ่ายนะฮะออกมาปฏิเสธไม่เป็นความจริงโดยบอกว่าเลิกลากับจี๊ดแสงทองเนี่ยเป็นปัญหาของคน2คนไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3แต่อย่างใดส่วนใหญ่เนี่ยน้องจ๋าจะมีข่าวกับมือที่3บ่อยจังเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะจ๋าก็มีข่าวค่ะว่ากำลังซุ่มคบซุ่มดูใจกับพิธีกรฝีปากกล้านั่นคือคุณกฤตศรีภูมิเศษนะฮะดูเหมือนว่าจะอินเลิฟกันไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะไปต่างจังหวัดด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวอีกนะคะบอกว่าอินเลิฟหนักถึงขั้นฝ่ายชายเนี่ยตามไปเฝ้าถึงกองถ่ายรายการที่มีอนันดาไปถ่ายรายการด้วยนะคะก็คือคุณกฤตหึงนั่นเองค่ะแถมยังมีข่าวออกมาอีกค่ะว่าเรื่องนี้นะทำเอาทะเลาะกับเพื่อนซีอย่างวุ้นเส้นเพราะแย่งผู้ชายด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวอีกว่าเจ้าตัวเนี่ยตามให้กำลังใจคุณพลวงแคสแบบชิดติดขอบเวทีซึ่งจ๋านะคะก็ออกมาชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงค่ะโดยบอกว่าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเองนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ฮือฮากันอีกหนึ่งรอบนั่นคือการคบหาดูใจกับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยนะฮะแล้วก็เริ่มห่างๆกันเพราะว่ามีคุณเจนนี่เนี่ยเข้ามานะฮะเป็นมีความรักครั้งใหม่นะฮะจนมีการเน็บกันเกิดขึ้นในสื่อไงคะที่บอกว่าสวยอย่างนี้เป็นมือที่3ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเวรกรรมมีจริงอย่างที่คอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าความรักตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจ๋าเนี่ยคบกับใครหลังจากที่เลิกลากับคุณกึ้งเพราะว่าคุณจ๋าเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวให้สัมภาษณ์โดยตลอดว่ามีนักเรียนมาจีบมีทหารมาจีบยอมรับว่ามาจีบจริงแต่เราก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวมือที่3แบบนี้นั่นเองนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีนักแสดงรุ่นน้องอ่ะเมฆจิรกิจใช่ไหมคะมีเมฆด้วยเมฆบอกว่าจ๋าคุณผู้หญิงในสเปซกำลังตามส่งขนมจีบอันนั้นก็จีบจ๋าจีบแต่มันจีบไม่ติดจีบไม่ติดอะไรอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนสถานะเลยก็ทำให้เมฆได้มีตัวตนขึ้นมาทันทีน้องเมฆขึ้นจอดำด้วยนะคะน้องเมฆขึ้นจอดำเป็นความรักสีดำนะเขายอมรับเลยเขาจีบเขาจีบอยู่แล้วก็ตอนหลังก็บอกหมดสิทธิ์ลุ้นแล้วมีสถานะแค่พี่น้องที่ก็เป็นไงเป็นพี่สาวน้องชายพี่สาวกับอะไรนะน้องชายน้องชายเพราะว่าเมฆอายุน้อยกว่าจ๋าประมาณนึงเอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงดูข่าวเส้นทางความรักก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะดูจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักไม่เลยแต่ว่าสำหรับในครั้งนี้ที่เป็นข่าวกระแสฮือฮามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้อะไรในคอไผ่ว่าเท็จจริงเป็นยังไงใช่ไหมต้องรอให้บีเจจ๋าออกมานะคะหรือว่าดร.จ๋านะคะออกมาเคลียร์นะคะสำหรับประเด็นนี้ยังไงก็แล้วแต่ทางเราก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มารายงานให้กับคุณผู้ชมเพราะเชื่อว่าข่าวนี้ยังเกาะติดให้คุณผู้ชมได้ตามกินเผือกกันต่อกินเผือกและเลยก็บอกว่าข่าวบันเทิงดูไปไร้สาระขอโทษนะคะข่าวเหล่านี้ข่าวมันเป็นการสะท้อนชีวิตของคุณได้เลยว่าคุณเนี่ยควรทำแบบไหนกด1เมียหลวงกด2เมียน้อยกด3ผู้ชายนะคะเลือกเอาว่าคุณเนี่ยจะกดเบอร์อะไรนางอู้เนี่ยกด1แน่นอนเมียหลวงกด1แต่ว่าไม่บอกเลยครบตุ้นไม่หลุดเทรนด์ค่ะกดอะไรคะกด1กด2กด3กด4นะกด4นะคะต้องติดตามกันต่อไปอย่างที่บอกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยระหว่าง
เมียหลวงกับผู้ชายจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แค่ว่าเมียหลวงเขาไม่โอเคเขาไม่ยอมก็ต้องจบไปตรงนั้นแหละอีกหนึ่งข่าวดีกว่าบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นประเด็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะเรื่องราวของคุณสรามนะคะกับคุณนิโคนะที่ออกมาตอบผ่านสื่อนะสรามเขาก็ตอบนะว่าห่างกับนิโคถูกไหมใช่แล้วเขาก็ขึ้นอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ผมกับนิโคนี่ได้ห่างกันแล้วอันนี้คือข้อความที่เขาได้ขึ้นแต่เรางงอะไรรู้ไหมอะไรคะคุณพี่พี่นิโคบอกว่าเราจะไม่เลิกกันอย่างเป็นทางการใครบอกนะนิโคนิโคมาพูดแต่ล่าสุดเขาออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะว่าเขาก็ห่างๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเกิดคำถามคาใจหลังจากที่พี่หนุ่มสอนรามเนี่ยมีการประกาศผ่านอินสตาแกรมใช่ไหมบอกว่าเออยุติความสัมพันธ์กับหวานใจอย่างนิกกี้นิโคเทริโอไปแล้วตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องการคบซ้อนหรือมือที่สามมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่มันมีเรื่องความขัดแย้งขึ้นมาเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของนิโคในตอนแรกนะในตอนแรกได้เผยแคปชั่นชวนสงสัยประเภทบอกว่าผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณและสัญชาตญาณของฉันถูกต้องและเหมือนยิ่งเป็นการตอกย้ำเมื่อมีแชทหลุดการพูดคุยที่ดูสนิทสนมของพี่หนุ่มสอนรามกับน้ำฝนทวีพรนะคะเป็นอดีตมิสทัวริสต์ไทยแลนด์เห็นว่าอะไรบ้างนะได้ออกมาเปิดกับสื่อมวลชนเป็นคอนโดแม่อยู่นั่นพี่อยู่อะไรนะสักอย่างก็เป็นการตอบโต้คุยกันแล้วสักพักก็มีภาพหลุดออกมาเป็นภาพนี้เป็นภาพที่ผู้ชายใส่เสื้อบอลแต่ว่าดูแล้วมีความละไม้นะไม่ได้บอกว่าเหมือนนะมีความละไม้คล้ายพี่หนุ่มหลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงไปคอนโดผู้ชายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเอ๊ะความสัมพันธ์มันอะไรยังไงดูบอลเนี่ยแมนไงขึ้นไปดูบอลที่คอนโดแล้วก็นอนตักกันดูบอลเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมก็นอนแบบนี้กับผู้ชายครับเพราะว่าชอบดูบอลเหมือนกันผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบดูบอลอ๋อเป็นเพื่อนกันไปดูบอลกันใช่เป็นเรื่องปกติแล้วเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยก็ชวนผู้หญิงขึ้นไปดูบอลประมาณนั้นก็คือคนชอบอะไรเหมือนกันเฮ้ยแบบเฮ้ยชอบแมนยูชอบบราซิลอ๋อก็ไปนั่งเชียร์บอลใช่ไปนั่งเชียร์บอลเหนื่อยๆก็เลยไม่นั่งพิงแบบเก้าอี้ละไม่นั่งพิงโซฟาละนั่งสบตักดีกว่าอะไรเงี้ยขอถ่ายรูปนึงแค่นั้นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆอย่าไปคิดเกินเลยค่ะการที่ขึ้นคอนโดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปต้องฟีเจอริ่งกันดิฉันก็ขึ้นคอนโดเพื่อนบ่อยๆนะคะไม่เห็นได้ฟีเจอริ่งกับเพื่อนสักคนนึงไม่ได้เขาขึ้นคอนโดสอนรามนะแต่ทีนี้ไม่ดูฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงคือคุณน้ำฝนทวีพรอารีสวัสดิ์ใช่ไหมคะเขาก็เป็นนางงามมิสทัวริซึมเอเชีย2011นะออกมาออกรายการเล่นใหญ่จัดหนักแล้วก็เปิดใจนะบอกว่าหลังจากตกเป็นข่าวกับพี่หนุ่มสอนรามอดีตหวานใจของไม้สาวนิกกี้นิโคเทริโอฝ่ายชายก็เพิ่งประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเลิกนิโคตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าอ่ะตกลงน้ำฝนคนนี้จะเป็นมือที่3หรือเปล่าซึ่งน้ำฝนก็บอกว่ายืนยันค่ะไม่ได้เป็นมือที่3เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องจิตใจพอสมควรก็ยอมรับนะคะว่ารู้จักกันกับพี่หนุ่มมา7ปีแล้วตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งพี่หนุ่มสอนรามเป็นคนทักเข้ามาหาเราเองแล้วบอกว่าโสดเราก็คิดในทางที่บอกว่าเออพี่เขาคงเป็นห่วงตอนแรกที่คุยกันก็ปรึกษาเรื่องงานเรื่องทั่วไปโดยพี่หนุ่มสอนรามเป็นคนขอไลน์เราเองแล้วอยากฟังเสียงน้ำฝนเหมือนกันนะคะว่าน้ำฝนเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะฟังเรื่องเหรอลองไปฟังหน่อยเราไปฟังนิดนึงถ้าฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะลองฟังดูค่ะประเด็นคือไม่ใช่เป็นมือที่สามอีฝนนะไม่บอกว่านิโคอีฝนมันเป็นคนเอาข่าวนี้มาบอกไม่บอกค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะก็เรื่องจิตใจอะค่ะแล้วก็พี่ๆก็ตามโทรตามเยอะก็ขอโทษที่ทำให้ลำบากมาในวันนี้นะคะมีใครมาตอบว่าอะไรในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะมันแรงขนาดไหนครับที่เขามาตอบว่าก็ใน IG อะไรเงี้ยก็มันมีทางบวกและทางลบอะค่ะทางบวกก็คือให้กำลังใจทางลบก็เรื่องทั่วไปอะค่ะก็ด่าแรงก็แรงค่ะแล้วจะถามพี่ยังไงคะย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์เราเป็นอยู่เป็นยังไงอ่ะพี่ถามง่ายๆคบกับพี่หนุ่มตั้งแต่ต้นเมษาจนถึงเมื่อไหร่ก็คุยกันมาเรื่อยๆเป็นพี่น้องกันนะคะก็ตั้งแต่มีข่าวเนี่ยก็ยังไม่คุยกันเลยค่ะเป็นแค่พี่น้องไม่ได้มีความพิเศษอะไรของเรารู้สึกว่าแบบเขาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีต่อกันนะคะเรารู้สึกไหมคะว่าเขามีท่าทีที่แบบจีบเราในช่วงที่คุยกันไม่จีบหรอกค่ะแต่ก็เป็นอันนั้นพี่ขอถามพี่น้องภาพที่มันออกมาความสัมพันธ์มันไม่น่าจะดูเป็นพี่น้องกับการที่เราหมุนตัดเขาบนเ
เพราะว่าภาพเบื้องหลังมันเป็นคอนโดที่เป็นสถานที่รับตาคนอันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เราได้เจอกันไหมที่ที่นายแชทเจอค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันก็เจอกันได้เจอกันได้ในข้อความเขาบอกว่าเจอในคอนโดอะไรไม่ตอบดีกว่าค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะใช่จริงๆแต่ในการที่คอนโดถ้าเป็นความ private หรือเป็นห้องมันเป็นคอนโดของเราคอนโดพี่เขาค่ะเฉยๆค่ะแล้วแต่จะคิดอะไรก็คิดคนเราคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้ค่ะแต่ตอนนั้นมันยังไม่คิดว่าพี่จะจีบเราค่ะใช่ฉันรู้ว่าสัมพันธ์กับพี่น้องนี่คือยังไงนะก็เป็นพี่น้องกันนะคะค่ะค่ะใช่คุณแม่เขาก็อยู่ด้วยคุณแม่ก็อยู่ชั้นบนเป็นพี่น้องกันแล้วในเมื่อโทรศัพท์หายนะทำไมไม่ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กเหมือนที่เคยติดต่อไม่ได้คุยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยที่บ้านนะคุณบอกว่าเราอาศัยชื่อเขาในการเป็นเข้าทางการเข้ามาหาเงินกันหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็มีงานของหนูอยู่แล้วค่ะคนรู้จักเรื่องราวเก่านะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นการเปิดใจนะฮะของน้ำฝนทวีพรนั่นเองค่ะถึงเรื่องราวความรักที่หลายๆคนตราหน้าว่าเธอคือมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักของนิโคกับสอนรามค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่านิโคกับสอนรามเนี่ยเลิกกันแล้วจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฝนนะแต่ฝนอาจจะเป็นคนที่รู้จักกับสอนรามแล้วฝนก็มีแชทหลุดกับสอนรามออกมาแค่นั้นเองมันเข้ามาในช่วงที่เขาก็มีปัญหาเลิกกันพอดีแค่นั้นแหละก็เลยหลายคนก็เลยแต่ฝนจะไม่ค่อยโดนปัญหาเรื่องมือที่สามค่ะนะพอเลิกกันไปถามนิดนึงว่าแชทหลุดเนี่ยมันเป็นแชทหลุดการคุยกันเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไงคะสงสัยคนบอกว่ามือถือฝนหายอ๋อมือถือฝนหายทำไมชอบทำมือถือหายกันจังเลยอ่ะแล้วมือถือหายแล้วเนี่ยมันเปิดเข้าไปได้เลยหรอสมมติว่ามือถือฉันอู้มือถือพี่หายเจอคลิปโป้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวเออจริงนะรวมไปถึงภาพหลุดออกมาเนี่ยมีภาพหลุดกับสอนรามภาพหนึ่งภาพอื่นไม่หลุดหรอเออรูปถ่ายโป้งถ่ายโป้ไม่หลุดหลุดแต่รูปสอนรามรูปเดียวครับนั่นน่ะสิเอาเป็นว่าแล้วแต่ดุลพินิจที่ใครจะมองกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่เมื่อวานก่อนนั้นเมื่อวานสื่อเนี่ยนิโคก็ได้ออกมาแถลงข่าวใช่ไหมใช่เขาก็ตอบนะว่าจริงๆสถานะเขากับสอนรามอ่ะยังไม่ได้เลิกกันอย่างชัดเจนคือยังไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการนี่คือสิ่งที่นิโคพูดไงแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยพอนิโคพูดมาสวนทางกับสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่พี่หนุ่มอ่ะพิมพ์โพสอยู่ใน Instagram ไงว่าเลิกกันตั้งแต่มีนาคมฟังนิโคก่อนมั้ยหัวไมค์หัวไมค์เก๋นะหัวไมค์จริงไปฟังป่ะหัวไมค์วันนี้เป็นวันเกิดนะคะแล้วก็จะพาทิกเกอร์มาดูคอนเสิร์ตซีโอน้องๆเล่นคอนเสิร์ตวันนี้นะคะตอบคำถามในวันนี้กี้ไม่มีจุดประสงค์ใดๆที่จะอยากจะให้มีอะไรขุดขึ้นมาใหม่แล้วมาเป็นประเด็นอะไรกันใหม่ซึ่งกี้ขอร้องตรงนี้ด้วยนะคะว่าอย่าให้มันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเลยคิดว่ามันเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะถามว่า จะมีคำถามหลักๆอยู่อ่ะกี้จะเข้าแล้วนะเข้าคำตอบแล้วนะคะตรงนั้นเมื่อกี้อย่าตัดนะ อย่าตัดตรงนั้นสำคัญนะคะเก็บตรงนั้นไว้นะจะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราช่วงเวลาที่เราคบกันก็มันเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบว่ามันก็มีทั้งทะเลาะมันก็มีทั้งดีเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่สองคนที่มาจากการคือมันคนละแบบอะสองคนมาเจอกันนะคะแต่ด้วยแต่กี้เนี่ยด้วยความรู้สึกที่ว่าคนนี้แหละครั้งนี้แหละก็คือจะจบตรงนี้นะคะที่คนนี้นะคะแล้วก็ทำทุกอย่างทั้งคู่นะคะเราก็ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้มันไปให้รอดให้ได้แต่ว่าเราก็จะมีเรื่องทะเลาะ กันเยอะจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่มันแก้ไม่ได้ก็จะมีช่วงที่ต้องห่างกันช่วงที่ห่างกันก็คือประมาณว่าถอยกันคนละก้าวที่เราคุยกันที่ให้ที่ความเข้าใจของกี้คือถอยกันคนละก้าวเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันร้อนทั้งคู่กี้ก็อารมณ์แบบว่าขึ้นลงเขาก็อะไรอย่างเงี้ยก็คือถอยกันคนละก้าวก็จะเจอกันไม่บ่อยมากแต่ว่า
จอกันบ้างแบบทานข้าวทานอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเดือนหรือวันเนี่ยคือที่ระบุไปอะไรเนี่ยวันที่10เดือน3เนี่ยอันนั้นไม่ได้เลิกนะคะอันนั้นคือมีปัญหาส่วนตัวซึ่งจะต้องไปแก้แล้วเมื่อแก้ไม่ได้กี้ก็ตั้งใจว่ากี้จะไม่ลงภาพคู่ IG จนกว่าปัญหานี้จะแก้ได้กี้ถึงไม่มีรูปคู่ IG เลยหลังจากวันที่เดือน3วันที่10ถ้าจะดูใน IG กันนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นไม่มีรูปคู่ไม่ได้หมายความว่าเลิกนะคะนั่นแหละค่ะช่วงนั้นก็คือห่างกันค่ะแค่ถอยกันมาคนละก้าคือห่างแล้วก็คุยกันgood night good morning เขาก็มาที่บ้านมาทานข้าวทานกลางวันแต่ก็ไม่ได้ทุกวันแล้วก็อาทิตย์นึงก็ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยความที่เราห่างกันอันนี้ขอนิดนึงนะคะว่ากี้ไม่ได้จะมาขัดค้านในสิ่งที่อีกฝ่ายนึงได้พูดออกมานะคะนี่กี้แค่จะเล่าในส่วนของกี้และความเข้าใจของกี้กี้ตีความหมายไว้ว่าอย่างนี้นะคะว่าเราห่างกันแต่มันไม่ได้มีการเลิกอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการคือกี้รู้สึกว่าเราเลิกกันอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่แล้วที่กี้เริ่มที่จะพูดบอกกับคนใกล้ตัวว่าเออคงเลิกแล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยนะคะคือเดือนไม่ได้มีการแบบบอกเลิกกันเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แค่ห่างกันไปเองไม่มีค่ะห่างกันไปเองแต่ว่ามันแล้วแต่ใครจะตีความหมายแบบไหนนะคะคือคุณหนุ่มก็จะตีความหมายเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่ว่าอ่ะไม่ได้เจอกันเลยคุยก็ไม่ได้คุยบางทีก็ติดต่อไม่ได้งานกี้ก็แบบช่วงนั้นก็เริ่มมีงานเยอะแล้วก็คือไม่ค่อยได้คุยแล้วคุยแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่ฟลอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะตีไปอย่างนั้นก็ได้นะคะตอนที่เจ็บจนเข้าโรงพยาบาลอะไรไปเกิดจากการกดทับอะไรของเราขี้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ากี้เป็นโรค IBS ค่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคของลำไส้นะคะลำไส้อักเสบหลายคนก็สงสัยว่าเป็นอะไรปวดท้องเป็นปีทำไมถึงเป็นปีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้มันรักษาให้หายยากนะคะก็อะไรประมาณนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเห็นทุกอย่างมันปังมาทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ากี้ไม่ได้จะว่าใครนะคะนี่คือพูดกับตัวเองนี่คือแค่เป็นแบบการอะไรอ่ะเป็นการเอ็กซ์เพรสตัวเองให้แท้เท่านั้นเองแต่แสดงว่าเซนส์ดังกล่าวเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่คบหากันและที่มีปัญหาส่วนตัวที่พี่บอกด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่มันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละเขาเลยอันนี้ในมุมของนิโครเป็นการเคลียร์นะก็พูดชัดเจนนะคะว่าคือการเลิกลากันเนี่ยหลายๆคนจะมองกันหลายมุมนะคะว่าการติดต่อกันไม่ได้หรือไม่ได้คุยกันนั่นคือการเลิกลากันแล้วในมุมของผู้ชายแต่มุมของคุณนิโคเนี่ยนะคะเขายังมองว่ายังไม่ได้เลิกกันในการที่เรายังติดต่อกันไม่ได้เราก็คือพยายามปรับความเข้าใจอะไรกันอย่างนี้มากกว่ายังไม่ได้เลิกกันแต่คุณสอนรามเนี่ยบอกชัดเจนว่าเราเลิกกันตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาคมแล้วนะคะมันจะมีมุมแบบนี้ออกมาด้วยแต่เราก็เข้าใจผู้หญิงนะบางทีอาจจะไม่ได้แบบพูดบอกเลิกกันในปากตรงๆว่าเธอเลิกกันแต่ห่างกันแล้วมันอยู่ที่ความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายที่อาจจะคาดเคลื่อนก็ได้อ่ะข่าวนี้ไม่พีคเท่ากับข่าวจ๋าใช่นะคะอ่ะไปฟังมุมของคุณสอนรามพูดนิดนึงได้ไหมคะคุณผู้ชมขาอยากให้รู้เหมือนกันว่าคุณสอนรามพูดอย่างไรบ้างนะคะถึงเรื่องราวความรักในครั้งนี้นะคะจริงๆเนี่ยเราทั้งสองคนก็ไม่ได้อยากจะให้มันมีข่าวที่ตั้งใจกันนะครับเพราะว่าคิดว่าการที่เราจะปล่อยให้ความรู้สึกมันดีอยู่เพราะว่าใช้เวลาเป็นการรักษาความรู้สึกของทั้งสองคนแล้วก็อย่างเงียบแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเป็นการตกลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณพี่ณตอนที่ตกลงกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะชุนในระยะเวลาของการคบกันเนี่ยผมคงให้คำจำกัดความง่ายๆแล้วกันนะครับว่ามันก็เหมือนคนปกติทั่วไปธรรมดานะครับก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ดีใจด้วยกันเสียใจด้วยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันมันก็ต้องมีธรรมดาเหมือนกับ
คนทั่วไปอยู่แล้วเขาจะบอกเหตุผลได้ไหมครับเรื่องเหตุผลผมว่าขออนุญาตเหมือนกับที่ชี้แจงไปเรื่องรายละเอียดขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าพี่หนุ่มเขาพูดว่าพี่ก็คือเชียร์ให้กลับมาแบบว่าปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่กับพี่ทั้งคู่เลยอะค่ะที่ให้กำลังใจในไอจีได้ดูได้เห็นโอ้นี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็ถือโอกาสขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับจากทั้งคนให้ทั้งผมทั้งพี่แล้วก็ให้ผ่านในช่วงเวลาที่มันอาจจะยากในชีวิตได้ขอบคุณมากครับจิกมันมีข่าวนี้ด้วยเหรอใช่ครับค่ะเพราะว่าเหมือนกันคนก็เลยโยงไปว่าป่วยตอนตายนะคะพี่อ๋อก็ผมว่ามันผมก็ชี้แจงให้เท่าที่ผมชี้แจงดีกว่าครับอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้หรือว่าอธิบายใน IG เนี่ยหรือว่าเป็นในส่วนที่ต้องใช้คนอื่นมาตอบคำถามผมอาจจะต้องขออนุญาตถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นส่วนของผมเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้อย่างตอนที่พี่กี้เข้าโรงพยาบาลได้ไปแล้วได้มีการคุยกันอยู่ไหมคะพี่มีติดต่อมาอยู่บ้างไหมก็ผมว่าการแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่การแยกกันแล้วก็บอกว่าแยกกันทันทีแล้วก็แยกกันได้เลยคนเรารู้จักกันหรือว่ามีความรู้สึกดีซึ่งกันและกันมันก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงหรือว่าอะไรที่หวังจะเริ่มห่างกันหรือว่าแยกกันครับอยากชี้แจงอีกแล้วน้องฝนนะคะผมก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าในเวลาที่คบกับพี่ผมก็ไม่ได้คบใครซ้อนหรือว่าไม่ได้มีมือที่สามอย่างแบบน้องฝนนี่คือใช่คนที่ศึกษาป่ะคะพี่อย่างน้องเขาเนี่ยก็ผมก็ยอมรับนะครับก็มีโอกาสที่ได้คุยกันได้รู้จักกันนะครับแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มันสั้นๆครับเพราะตอนปัจจุบันก็ไม่ได้ติดต่อว่าเขาหายไปแล้วช่วงที่คุยกันระยะสั้นๆนี่คือช่วงเวลาที่ยังคบอยู่กับพี่กี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหลังจากมีนามาแล้วใช่ไหมคะใช่คุณสารามเคลียร์ชัดเจนนะคะคุณชมขาอย่างที่บอกนะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าน้องน้ำฝนคือมือที่3นะคะคุณสารามก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่มือที่3แทรกกลางระหว่างความรักแต่อย่างใดนะคะเขาอาจจะคุยกันก่อนที่คบนิโคลได้ซ้ำถูกกันก่อนที่ซ้ำไปแต่ว่าเป็นว่าเรื่องประเด็นทั้งหมดเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเคลียร์ว่าอ่ะคุณนิโคลกับคุณนมเขาก็เลิกกันไปก็น่าจะจบกันแล้วแหละสำหรับความรักครั้งนี้เรื่องต่อไปหนูมองว่าคุณฝนใช่ไหมกับคุณสอนรามก็ไม่น่าจะไปต่อจะเป็นพี่เป็นน้องกันคงจะไม่ใช่คนรักคนใหม่ของคุณสอนรามแน่นอนใช่ก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปนะคะส่วนถ้าจะไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ต้องคุยกันก็มีแค่นี้แหละนะอย่างที่บอกความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะผู้ชมขาขึ้นอยู่กับว่าจะถูกต้องตามศีลธรรมหรือไม่ถูกต้องตามศีลธรรมขึ้นอยู่กับตัวเราและหัวใจของเราเท่านั้นที่สามารถบอกได้นะคะว่าคุณจะไปต่อหรือค่ะแค่นี้ค่ะวันนี้ทั้ง3ข่าว4ข่าวที่นำเสนอมาเป็นเรื่องราวของความรักรักเลิกรักสามเศร้ารักกันไหมยังไงก็แล้วแต่ช่วงขาแต่ก็ยังถือว่าเป็นอรรถรสของวงการบันเทิงที่คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ได้อัปเดตกันนั่นเองค่ะใช่แล้วบอกแล้วนะคะใครที่เป็นคนดังหรือกระแสอะไรที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามกระแสข่าวเราจะหยิบนำมาเมาส์เราจะเชิญมาคุยในรายการเพราะนี่คือคนดังขอโชว์พรุ่งนี้จะมีใครมาในรายการต้องรอติดตามนะคะทางช่อง8 Thailand เวลา 11:00 นโดยประมาณวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะNew. เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะสำหรับคุณกนิกาชตระกูลและคุณพนิชชาพึ่งฟ้าซีโอแบรนด์โซเซนที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลสุดยอด30ธุรกิจแห่งปีกับ Thailand 30 Premium Bid Award 2018เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรยังไงกันคะ
เป็นรางวัลสุดยอด30ธุรกิจแห่งปีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่แบรนด์ของเราได้รับรางวัลก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะที่เราได้มารับรางวัลในวันนี้แล้วต้องขอขอบพระคุณทางผู้จัดมากๆเลยค่ะที่ทำให้เห็นคุณค่าในแบรนด์เล็กๆอย่างเรานะคะแล้วก็เราทั้งสองคนก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยค่ะเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวสินค้าโซเซนเนี่ยให้เป็นที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆแล้วก็ทำให้ปลอดภัยกับทุกๆคนที่ได้ใช้ค่ะตอนนี้ที่มีนะคะก็จะเป็นเจลล้างหน้าค่ะเป็นโฟมล้างหน้าที่สามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดโดยที่ไม่ต้องใช้คลีนซี่ไม่ต้องใช้สำลีแล้วก็ยังจะช่วยตัวนี้เนี่ยมันช่วยเนื่องจากส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรไทยหลายตัวมากที่จะช่วยทำให้ลดปัญหาผิวของผิวหน้าปัญหาสิวต่างๆหมดคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอีกตัวตอนนี้ก็คือเป็นเจลอาบน้ำเป็นเจลอาบน้ำสมุนไพรเช่นกันค่ะซึ่งก็มีคุณสมบัติที่ช่วยลดผดผื่นช่วยลดผดผื่นนะคะเจลอาบน้ำของเรานะคะก็จะเน้นตัวสมุนไพรที่นำมาเบลนด์เข้าด้วยกันทำให้ช่วยลดผดผื่นแล้วก็ผิวแห้งกล้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะปลอดภัยไม่มีสารตกค้างในผิวในระยะยาวด้วยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคุณภาพใช่มากกว่าแม้ว่ากระทั่งจะเป็นสารสกัดจากต่างประเทศจริงๆแล้วสมุนไพรไทยนี่เราสุดยอดมากแล้วก็ฟีดแบ็กอะคือทุกคนที่กลับมาใช้ส่วนมากแล้ว 90% จะกลับมาซื้อซ้ำใช่ซื้อซ้ำกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่เราทำให้การที่เขาใช้แล้วกลับมาบอกเราว่าเอ้ยผลหายหรือว่าผิวดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีแล้วก็อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปให้ได้ช่วยแก้ปัญหาผิวให้เขาได้อีกค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมค่ะหนังศีรษะและเส้นผมใช่ภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้ค่ะแน่นอนยังไงได้เจอกันแน่นอนแล้วก็เราก็เตรียมตัวที่จะขยายไลน์โปรดักต์แล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะแล้วปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของแบรนด์เรานี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือยังไงก็จะเน้นใน Facebook ค่ะ Facebook ออนไลน์นะคะตัวแทนจำหน่ายก็คือเรายังมีการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปตามได้ที่ไหนบ้างคะก็ตามได้ที่เพจ Soulzen Thailand นะคะแล้วก็ไลน์แอดแล้วก็ไลน์แอดโซเซนไทยแลนด์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ต้องมาถึงคำถามสำคัญไม่ถามไม่ได้ตอนนี้คือเราต้องยอมรับว่ามันมีฟีดแบคในเรื่องของสินค้าออนไลน์ต่างๆมากมายแบรนด์เรามีผลกระทบไหมคะจริงๆแล้วแบรนด์เราไม่มีผลกระทบอะไรเลยค่ะเพราะว่าของเราอะมีความปลอดภัยมากด้วยจากการใช้สมุนไพรโดยเกษตรกรไทยเป็นสมุนไพรที่เกษตรกรไทยทำเองคนไทยทำเองฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยมันปลอดภัยมากๆค่ะไม่มีผลกระทบอะไรตรงนี้เลยเราจะใช้วิธีโบราณในการสกัดสดเลยอะค่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการแพ้ค่ะแล้วก็น่าจะใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์ด้วยถ้างั้นต้องให้ย้ำกับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงอยากสมัครตัวแทนจำหน่ายช่องทางไหนได้บ้างเบอร์โทรศัพท์ใส่ได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook Soulzen Thailand นะคะก็ LINE @Soulzen Thailand แล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0995165633ค่ะเป็นชั้น8 Thailand News